คนมีน้ำใจนะท่านศีลภาวนาเฮ็ดให้องค์ประกอบนะเดี๋ยวขอกดไลค์ให้เจ้าของกันสิบ่มีแต่เฮานี่บ่เบิ่งกันเอามาเบิ่ง7คนมีแต่ซุ่มอยู่นํากันนี่ล่ะเบิ่งซ่องเอาเอาละเอาเป็นว่าถ้ำนะศีลธรรมนี่นะคุณธรรมค้ำจุนโลกพุ่นว่าโลกในที่นี้หมายถึงมนุษย์เด้หมายถึงใจมนุษย์นะถ้ามนุษย์ขาดน้ำจิตน้ำใจนะแห้งแล้งนะสิ่งที่โลกขาดแคลนเนี่ยไม่ใช่อย่างอื่นนะทั่วเนี้ยขาดน้ำใจนะยิ่งวันไหนความใจมนุษย์เนี่ยขาดศีลขาดธรรมเนี่ยนะความเห็นแก่ตัวก็จะเพิ่มพุ่งทวีคูณขึ้นนะเฮ้ยเบาๆหน่อยเว้ยนะถ้ามนุษย์เราเนี่ยขาดศีลขาดธรรมจิตใจจะแห้งแล้งความเห็นแก่ตัวก็จะพุ่งเขาเป็นอัตตาจะไม่มีคำว่าดีงามเลยมีแต่ความโลภโมโทสันมีแต่ความอยากได้มีแต่ความเห็นแก่ตัวกู้อะไรก็ไม่สู้กู้ศีลกู้ธรรมกลับมาสู่ใจเลยนะทุกวันนี้ยิ่งต้องการมากเลยตอนนี้ผัวเมียก็โกหกกันลูกเต้าก็โกหกพ่อแม่นะผู้ใหญ่ก็โกหกผู้เล็กก็โกหกผู้ใหญ่มันก็เลยไม่มีความจริงโลกก็เลยเต็มไปด้วยความโกหกนั่นแหละคือคนที่ไร้ศีลธรรมมีแต่มารยามีแต่มายาพ่ออะไรล่ะพ่อมันไปพุทธันดรแล้วขั้นมันเลยมาแล้วเห็นไหมเลย 2,500 มาเนี่ยนะถ้าเราไม่กู้กลับมาจิตใจคนก็จะกลายเป็นสัตว์ทุกวันนี้ก็ยิ่งมีการโฆษณานะเป็นโปรโตโคสะเป็นยุคแห่งโปรโตโคสะยุคหลงโฆษณายุคหินลอยน้ำนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวก็คือหมายถึงเป็นมิจฉาทิฐินั่นแหละนะถ้าบุคคลใดเอารัดเอาเปรียบก็จะยกยอปอปั้นว่าเก่งเงี้ยไอ้แม้มันจะกลับกันถ้าคนไหนให้คนอื่นนะคนไหนให้คนอื่นจะเป็นคนโง่นะ
กูก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วถึงไหนแล้วเราไม่รู้คนไหนที่ให้คนหนึ่งเป็นคนโง่เนี่ยพอพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยถ้ามีอะไรมาสะดุดมันก็จะหายไปเลยเพราะฉะนั้นมันต้องระมัดระวังอะเนาะถ้าใครไม่สนใจเรื่องธรรมะก็กรุณาอย่ามานะกรุณาอย่ามานั่งอยู่ตรงหน้าหลวงตาเพราะว่าหลวงตาพูดเนี่ยมันจะออกมาถ้าอะไรมาสะดุดปุ๊บมันจะหายหมดเลยนะเพราะเราพูดเนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งความพูดการคิดนะมันก็จะพูดออกมาจากใจไงเพราะฉะนั้นแต่ละเรื่องแต่ละราวที่มันจะออกมาพูดออกมาเนี่ยมันไม่ได้ปรุงแต่งในคำพูดนะเพราะฉะนั้นนักภาวนานักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าจะมาเสียเวลาเล่นๆเนี่ยมันไม่ดีอย่าพยายามนะอย่าพยายามอย่ามาทำลายตัวเองนะมันก็มีโทษมหันต์นะมีคุณอนันต์ก็มีโทษมหันต์นะบางทีมันเป็นดาบสองคมธรรมะไม่ใช่เรื่องล้อเล่นไม่ใช่มาพูดเล่นๆไม่ใช่มาพูดอาศัยศรัทธาคนอื่นเข้านะหลวงตาเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะการมาบวชของหลวงตาเนี่ยกล้าพูดเลยนะเอาชีวิตแลกมานะหลวงตายังเคยพูดเลยพูดแบบอาจหารไม่กลัวเลยหลวงตาเนี่ยเอาชีวิตแรกมานะยอมตายเลยยอมสละตัวเองเลยนะถึงได้เป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อยนะที่ได้มาพูดให้ฟังเนี่ยนะไม่ใช่มาใช้โวหารไม่ใช่คำพูดอะไรนะพูดออกจากใจเลยนะทำทุกอย่างไม่ได้ทำเล่นๆนะทำจริงๆเนี่ยได้ทำจริงๆอ่ะถ้าทำเล่นๆมันก็ได้เล่นๆอ่ะนะคนที่ล้มเหลวถ้าทำเหมือนเขาเรียกบารมีคือนิสัยอ่ะนิสัยยังไงอ่ะเหมือนเราจะเข้าใจผิดนะว่าพระอริยเจ้าพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ห่างไกลเราเหลือเกินธรรมะนะที่จริงมันไม่ได้ห่างไกลเลยนะมันอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเราเนี่ยนิพพานสวรรค์นิพพานต่างๆเปรตผีมันก็อยู่ในใจเรานี่แหละท่านเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นแต่ยังไม่ตายนะไม่ใช่ตายแล้วไปเป็นนะเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกมันก็เป็นตอนยังไม่ตายนี่แหละนะส
ร้างนิสัยยังไงก็เป็นนิสัยอย่างนั้นแหละนะอุปยนิสัยปัจจโยนะเหตุปัจจโยนิสัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยทุกอย่างเกิดจากเหตุนะนะเพราะงั้นเราสร้างเองทั้งหมดนะพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนมนุษย์นะสอนให้คนเป็นอริยะนะไม่ได้มีอะไรวิเศษวิโสหรอกฮะไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์เท่าใจคนหรอกไม่มีใครมาดลบันดาลไม่มีเทวดาเทพเจ้าองค์ไหนมาดลบันดาลให้พวกเราหรอกมีแต่พวกเราแหละสร้างทำลายตัวเองนะเดี๋ยวนี้มนุษย์เราเนี่ยใจคนเนี่ยนะทำลายตัวเองเนี่ยอย่างสยดสยองโดยไม่รู้สึกตัวนะเดี๋ยวนี้นะเพราะขาดสติขาดปัญญานะศาสนาพุทธไม่ได้เอาศรัทธานำนะศรัทธาต้องบวกด้วยสติปัญญาด้วยเดี๋ยวนี้ก็ยังโอ้โหมีอะไรแปลกๆเป็นศาสนพิธีต่างๆปนาเป็นกลายเป็นพามไปหมดแล้วนะมีแต่พิธีรีตองเก้ๆกังๆไงนะถ้าบอกสอนให้ดูลมหายใจมีสติในลมหายใจอย่างเงี้ยก็ไม่เอาละนะหาว่าผิดทางก็มีนะพระองค์เนี้ยพระสินคิดหลวงตาสินทรัพย์เนี่ยสอนผิดสอนอานาปานสตินี่ผิดดูสิมันจะผิดได้ยังไงอ่ะพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ด้วยอานาปานสติหลวงตาเนี่ยรับรองเลยอานาปานสตินี่แหละเป็นหนทางแห่งความพ้นทุกข์ถ้าคนไม่มีรากฐานของสติไม่มีรากฐานของจิตของอานาปานสตินะมึงก็วิ่งตามไปขับขับความคิดปรุงแต่งของมึงอะฮะจะมาพิจารณากายว่ามันเป็นของสกปรกโสโครกใครไม่รู้หรอว่ามีขี้มีพุงเด็กมันก็รู้ไปนั่งคิดเอาวนไปวนมามันจะแก้อารมณ์ตัวมันจะตัดอารมณ์ได้ไงอ่ะฮะเพราะมันหลงความคิดอ่ะมันก็ตันอ่ะไปไม่ได้ฮะเพราะวนอยู่กับดักของความคิดปรุงแต่งมันจะเรียกว่ากรรมฐานหรือกรรมะฐานของการกระทำมันต้องไปคาดคะเนคำนวณว่าจิตเป็นยังไงแล้วจิตก็คือความคิดปรุงแต่งนี่แหละฮะถ้าจะพูดถึงเรื่องธรรมะเนี่ยมันเหนือสมมุติด้วยซ้ำไปเหนือคำว่าจิตด้วยซ้ำไปเนื้อคำว่าใจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเลยซ้ำไปถ้าจะพูดมันพูดไม่ได้ถ้าเอาขั้นปรมัตถธรรมฮะขั้นโลกุตระเนี่ยมันพูดกันไม่ได้หรอกมันเหนือโลกคำว่าโลกุตระเหนือเหตุเหนือผลเหนือการคาดคะเนคำนวณเหนือสมมุติต่างๆมันพูดไม่ได้ท่านก็เลยเอาสมมุติเนี่ยมาสอนฮะอยากสอนเรื่องขันห้าเนี่ยร่างกายคนประกอบด้วยขันห้าเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้านี่ย่อลงเหลือแต่รูปกับนามรูปก็คือธาตุสี่เนี่ยนั่งอยู่เนี่ย
น้ำเนี่ยสี่ขันเนี่ยเรียกว่าจิตหรือใจก็ได้นะหรือเรียกว่ามโนก็ได้แล้วจะเรียกนั่นเป็นสมมุติขึ้นมาเขาเรียกสมมุติบัญญัติแต่จิตเนี่ยมันไม่มีองค์ประกอบมันไม่มีรูปมีร่างมึงจะไปดูมันได้ยังไงล่ะมันไม่เห็นหรอกที่เห็นเด่นชัดที่สุดก็คือความคิดปรุงแต่งทุกวันนี้มันหลงความคิดนี่แหละหลงเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยเพราะความคิดนี่แหละสร้างขึ้นถ้าความคิดไม่ใช่จิตมึงส่งจิตออกนอกมึงส่งยังไงอ่ะส่งเคอรี่ยังไงถ้าไม่คิดไปเกลียดคนนั้นชังคนนั้นรักคนนี้ห่วงคนนั้นอ่ะจริงไหมความคิดเนี่ยปรุงแต่งเนี่ยฉันเรียกว่าสังขารสังขารก็หมายถึงสิ่งที่ปลูกตรงแต่ปรุงแต่งจากเหตุจากปัจจัยขึ้นมาทุกอย่างเกิดจากเหตุจากการปรุงแต่งเนี่ยเขาจึงเรียกสังขารทุกอย่างที่ปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยเป็นสังขารก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นแหละนะถ้ามึงจะเอาความคิดแก้ความคิดหรอมันไม่มีทางหรอกคิดซ้อนคิดนะกรรมต่างๆเกิดจากมโนกรรมเกิดจากความปรุงแต่งของจิตนี่แหละที่เรียกว่าจิตนี่แหละที่เรียกว่าใจนี่แหละมันต้องไปแยกหรอกถ้าเราไม่มีฐานของสติฐานของจิตอ่ะนะไม่มีทางฮะจำไว้เพราะนั้นเราต้องเอาสติเนี่ยมันแนบอยู่กับลมไม่ให้มันไหลไปตามสัญญาลมคำว่าอานาปานสตินี่ลมหายใจเข้าออกเป็นวิหารธรรมเป็นวิหารหมายถึงเป็นที่อยู่เพื่อไม่ให้มันไหลไปกับความคิดปรุงแต่งแค่นี้ธรรมะไม่ต้องไปอธิบายมากมายหรอกดูกายเห็นจิตดูความคิดเห็นธรรมกายในที่นี้ไม่ใช่ถึงกายหยาบๆอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกธาตุสี่กายที่พระพุทธเจ้าพูดถึงกายในกายเนี่ยคือลมหายใจนั่นแหละนั่นแหละคือกายกองลมเนี่ยเรียกว่ากายนะถ้าใครเห็นลมอยู่กับลมพิจารณาอยู่ในลมเข้าออกเนี่ยลมสั้นก็รู้ลมยาวนั่นแหละท่านบอกเห็นกายอยู่ในกายนะกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4มันก็รวมอยู่ในอานาปานสตินี่แหละดูก่อนอานนท์บุคคลใดนะเจริญอาณาปานสติสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วสติปัฏฐาน4ย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์7ย่อมบริบูรณ์วิมุตติย่อมบริบูรณ์ท่านพูดขนาดนั้นนะพระพุทธเจ้านั่นน่ะฮะทุกวันนี้มันเอาอะไรล่ะไปสอนกันเรื่องเทพเรื่องพรหมบ้าบอข้อแตกอ่ะฮะเกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์
เอาสิได้31ภพเนี่ยมันไม่มีหรอกภพสุขอะเกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์เป็นเศรษฐีก็ทุกข์แบบเศรษฐีแหละเป็นคนจนก็ทุกข์แบบคนจนน่ะเป็นเทวดาก็ทุกข์แบบเทวดานั่นแหละเป็นพรหมก็ทุกข์แบบพรหมนั่นแหละฮะกิเลสยังเต็มหัวใจอยู่มันจะไม่ทุกข์ได้ยังไงฮะอยู่ในสังสารวัฏการเวียนวนเวียนว่ายใต้เกิดอยู่เงี้ยมันจะสุขตรงไหนอ่ะมีแต่พบดีๆอ่ะการเกิดนี่เป็นทุกข์ยังไม่เห็นโทษของการเกิดหลวงตาเคยพูดหลายครั้งอริยะกลัวเหตุปุถุชนกลัวผลมีแต่การอยากไม่อยากตายแต่ไม่อยากเกิดอ่ะฮะอยากเกิดแต่ไม่อยากตายอ่ะมันจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะเกิดแล้วมันต้องตายนั่งอยู่นี่ตายหมดคนฟังอยู่ข้างบ้านก็ตายทุกคนอ่ะไม่มีแล้วใครจะไม่ตายความตายของเรามันยั่งยืนแล้วมันเที่ยงแล้วฮะนี่จะสอนกันไปอะไรล่ะไปเกิดพบดีๆอ่ะกูก็ยังน่าขำอยู่มันมีหรือพบดีๆอ่ะฮะเดี๋ยวนี้ก็ไปสนใจอะไรล่ะสนใจพระธาตุสนใจหินอะไรก็ไม่รู้พระธาตุอะไรเยอะแยะไปศักดิ์สิทธิ์มันจะศักดิ์สิทธิ์ตรงไหนวะพระธาตุก็ฮะพระธาตุนี่ก็หมายถึงธาตุเป็นพระนั่นแหละธาตุสี่ก็เป็นพระด้วยถ้ามึงเป็นพระน่ะฮะเดี๋ยวเกศาเป็นพระธาตุเดี๋ยวกระดูกเป็นพระธาตุอยู่อย่างเงี้ยฮะจริงไหมทำไมไม่ทำเอารู้ว่ามันเป็นอยู่ก็ทำเอาสิเรียบผลขวายสิฮะทำไมไปชื่นชมสมบัติของคนอื่นเขาอะใครห้ามมึงเป็นพระอรหันต์ล่ะฮะใครสงวนลิขสิทธิ์อะมันเป็นได้ทุกคนทั้งชายและหญิงนี่แหละฮะอย่ามัวเหยียบย่ำตัวเองสิมีแต่กิเลสเหรอเหยียบย่ำตัวเองกูไม่มีบุญวาสนามึงรู้ได้ไงอ่ะฮะอย่าไปวิ่งหาเลยพระอรหันต์ที่อื่นหาที่ใจตัวเราเนี่ยใครจะเป็นพระอรหันต์เหาะมาอย่างกับฝูงนกเป็ดก็สาธุการด้วยแต่เราจะมีคุณค่าอะไรล่ะฮะเรายังจนอยู่อ่ะฮะซัดมันไปเลยสิรู้ว่าโอ้มีพระอรหันต์จริงๆไว้กับพระเปานาวสิพัฒนาตัวเองให้เป็นพระอรหันต์สิศาสนาพุทธไม่ได้สอนให้ไปเกิดบนสวรรค์นะศาสนาพุทธสอนให้ไปนิพพานเป็นพระอรหันต์งั้นจะสอนกันทำไมพูดแล้วขึ้นเลยแล้วเนี่ยฮะฮะอ่ะอะไรพูดแล้วขึ้นเลยหลงตาเลยขึ้นเลยกูไม่มีอีที่มันมาถามกูนะอีที่อยู่อะไรนะปานบุรีอ่ะโอ้มันถามดีนะนะกูชอบมันนะนะนะมีแต่คนที่ไม่รู้จักไม่เคยเป็นพระอรหันต์แล้วไปว่าหลวงตานั้นเป็นหลวงปู่นั้นเป็นอาจารย์นั้นเป็นมันรู้ได้ยังไงก็ไม่รู้ฮะอ
ถ้ารู้ว่าเป็นได้ก็ขวนขวายใส่ใจตัวเองสินะฮะมันเป็นได้ทุกคนแหละฮะภาวนาสักอย่างเห็นไหมสมัยพุทธกาลเห็นไหมฮะยังไม่ได้มีมรรคแปดอยู่เป็นพระอรหันต์ทีละ500ทีละพันน่ะนะฮะฮะยังไม่ได้เอากับพระป่ากฐินเลยฮะเดี๋ยวนี้มีแต่พระป่ากฐินไม่มีพระอรหันต์อ่ะฮะฮะสมัยก่อนไม่เห็นมีเลยฟังแป๊บเดียวเนี่ยแม่ซัดเข้าไปอย่างเงี้ยฮะทำให้มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยสิสร้างเหตุให้มันสมสิฮะเหตุนิดเดียวโหอยากได้ผลเยอะๆไม่ได้หรอกนะมันต้องสมกับเหตุนะเหตุน้อยผลน้อยเหตุใหญ่ผลใหญ่เหตุพิเศษผลพิเศษนะฮะนั่งอยู่หินก้อนล่าไงหนาเบื้องล่มพลวะฮะหลวงปู่เทศรังสีหินหมักเป้งฮะอาณาปานสติสมาธิเป็นมงกุฎแห่งวงการกรรมฐานทุกอย่างนะอาณาปานสติเนี่ยเป็นยอดแห่งกรรมฐานนะจำไว้มีอานิสงส์ใหญ่มากอานิสงส์มากอาณาปานสติสัดเข้าไปเลยไม่ต้องไปฟังใครหรอกเชื่อพระพุทธเจ้านั่นน่ะสิ่งไหนพระพุทธเจ้าไม่สอนอย่าทำมันเสียเวลานะไม่มีหรอกอาจารย์ผู้วิเศษที่มันวิเศษก็เพราะความโง่ของลูกศิษย์งมงายอย่างนั้นน่ะไม่ลืมหูลืมตาฮะพวกเครื่องรางของขลังแล้วคะหลวงตามันไม่มีหรอกของขลังมีแต่ซูมไกลนั่นแหละของขังฮะมันขังทุกข์อ่ะขังความโง่ขังความงมงายอ่ะฮะเขาว่าดีเขาว่ามันก็ว่าดีสิมันจะขายของมันอ่ะฮะกันไอ้โน้นได้กันมันจะไปกันได้กันโควิดได้ฮะถ้าไม่ใช่แมสฮะฮะไม่มีทางหรอกอะไรจะไปกันกรรมได้อ่ะฮะขายแพงๆด้วยโอ้ก็มีแต่คนโง่ละซื้อฮะมาขายกูสลึงหนึ่งกูไม่เอาอ่ะฮะอาจารย์ไหนเก่งๆอ่ะขังๆอ่ะฮะนั่นแหละทุกข์ที่สุดฮะแล้วนี่ยังกันกรรมได้ป่ะคะมีสิอานาปานสติไงพัฒนากรรมภาวนาแปลว่าพัฒนาสตินี่แหละฮะพระพุทธเจ้าก็พูดพัฒนาสติเจริญสติจนเป็นมหาสติมันก็จบแล้วนั่นแก้กรรมได้แก้การกระทำของตัวเองนี่แก้มโนกรรมเนี่ยการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ใช่เกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะอันนั้นมันเป็นภาษาคนคำว่าภาษาคนเนี่ยมันต้องมีคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายจริงไหมแต่ภาษาธรรมเนี่ยในภาษาธรรมจริงๆเนี่ยเกิดเนี่ยเกิดจากความคิดปรุงแต่งเกิดจากปฏิจจสมุปบาทเนี่ยใครเห็นปฏิจจสมุปบาทขั้นนั้นเลยพระพุทธเจ้าเห็นทุกข์ไงเห็นทุกข์ในการเกิดถ้าไม่ปรุงมันก็ไม่เกิดเพราะตัวอุปาทานนี่แหละตัวปรุงตัวยึดมั่นถือมั่นอยู่ตัวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นผู้วิเศษอยู่ทุกวันเนี้ยถึงบ้าบอคอแตกกันอยู่เนี่ยแล้วที่เราไ
ที่คนที่คิดว่าไอ้ตัวนี้กันนั่นได้มันตัวนั้นกันนี่ได้คือคนที่คิดนั่นแหละที่เข้าใจผิดมันเชื่อยังไงอ่ะฮะความที่วิเศษวิโสเนี่ยไสยศาสตร์เนี่ยไสยะแปลว่าหลับไสยศาสตร์แปลว่าฮะศาสตร์ของผู้หลับผู้งมงายพุทธศาสตร์เนี่ยเป็นศาสตร์ของผู้ตื่นเป็นผู้มีสติปัญญามีใครมาดลบันดาลให้มึงดีมึงชั่วได้หรอฮะมีคาถาบทไหนอะท่องอะไรให้มึงรวยอะงั้นเขาก็ไม่ต้องทำงานหรอกกูเห็นอาจารย์วิเศษวิโสเทพนั้นเทพนี้เหลือเกินเดี๋ยวนี้หลวงปู่เทพนั้นเทพเนี้ยไม่รู้หายไปไหนแล้วทั่วฮะมาพอแจกศาสนาพุทธไม่ใช่เทวนิยมนะเป็นอเทวนิยมไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์ฮะสอนเรื่องกรรมคือการกระทําไม่มีใครลากคอไม่มียมพบาลมาลากคอมึงลงนรกหรอกมีแต่กรรมที่มึงสร้างไว้น่ะลากตัวของมึงเองไม่มีสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนจะมาดลบันดาลมึงได้หรอกไม่มีใครมาแทรกแซงช่วยเหลือมึงได้หรอกฮะเหมือนคนไปช่วยคนขึ้นจากนรกเงี้ยฮะโอ้ยถ้าช่วยได้พุทธเจ้าช่วยมาหมดปิดตะลกแล้วฮะจำไว้คนก็มีความเข้าใจผิดหรือว่าเห็นผิดไม่ตรงตามนั่นแหละเขาเรียกเห็นกงจักเป็นดอกบัวฮะนั่นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐินะอย่าลืมนะเดี๋ยวนี้เข้าเอาวัตถุเห็นไหมเอารูปปั้นเอาอะไรต่างๆเป็นพุทธศิลป์เขาเรียกฮะที่จริงพุทธศิลป์เนี่ยคำว่าพุทธศิลป์เนี่ยบูดดิสต์อาร์ตเนี่ยฮะเป็นศิลปะแห่งการดับทุกข์นะไม่ใช่รูปปั้นไม่ใช่พระพุทธรูปอันนั้นเป็นศิลปะของคนธรรมดาฮะพุทธศิลป์ที่แท้จริงเป็นศิลปะแห่งการดับทุกข์พ้นออกจากทุกข์ได้นั่นค่อยเป็นพุทธศิลป์แต่ว่าพุทธรูปนี้ก็มีเยอะแยะเลยครับเมืองไทยอะหลวงตามันก็ธรรมดาไม่ใช่เป็นตัวแทนของพุทธเจ้ามันจะเป็นตัวแทนได้ไหมล่ะถ้ามึงไปกราบวิงวอนอยู่ธรรมะต่างหากพระธรรมวินัยต่างหากศีลธรรมต่างหากฮะจะเป็นตัวแทนได้ยังไงอ่ะทุกวันนี้มันมีแต่เปลือกมีแต่กำพี้มีแต่ยอดอ่อนอ่ะมันไม่มีกันฮะเกิดเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละเป็นผู้วิเศษก็ทุกข์แบบผู้วิเศษนั่นแหละมันวิเศษตรงไหนวะฮะกูไม่กลัวหรอกกูพูดไงกูกลัวจริตที่ดวงมันชี้ยากกูบอกแล้วไงคือคล้ายๆว่าก็กราบได้แต่ว่าให้เข้าใจให้กราบก็ต้องกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าใจไปมากกว่านั้นต้องเข้าใจสิชาวพุทธใช่ไม่ใช่ว่ากราบไม่ใช่ไปวิงวอนร้องขอเดี๋ยวนี้มันหาข้าวพระพุทธรูปกินแต่กูก็ยังงงอยู่ชาวพุทธเรากินได้หรือพระพุทธรูปฮะเทวดาสร้างไงพระพุทธรูปก็มนุษย์นี่แหละสร้างเองก็หลงเองอ่ะฮะปั้นรูปยักษ์ขึ้นมาถือค้อนก็กลัวเองอ่ะมันเคยเห็นยักษ์มาฮะกูเห็นแต่ยักษ์ไฮโลอ่ะฮะมันบ้าบอเขาแต่งชาวพุทธเราเนี่ยต้องศึกษาสิว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรฮะครูบาอาจารย์เนี่ยยิ่งล่วงโรยไปทีละนะไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ฮะมันกายอะไรเป็นกายพันธุ์อย่าไปว่าแต่ศาสนาอื่นเขาเลยนะพระพุทธเจ้าบอกศาสนาพุทธนี่จะเสื่อมเนี่ยไม่ใช่เพราะดินฟ้าอากาศไม่ใช่เพราะศาสนาอื่นนะเป็นเพราะพุทธบริษัท4เนี่ยเป็นเพราะสัทธรรมปฏิรูป
ึงเข้าใจไหมสัตว์ธรรมปฏิรูปก็สร้างเทคนิคเยอะๆมาที่มาสอนกันเดี๋ยวนี้นะบางสำนักก็ตีทำดนตรีใส่ด้วยฮะอกแอกอกแอกอยู่มึงกับอะไรอ่ะฮะอาณาปานสติเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนรับรองตัดสาคตตัดสรู้ด้วยอาณาปานสติเพี้ยนกันไปมากมันก็เพี้ยนสิการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงถ้าเป็นธรรมที่ผิดทำเบื่อทำเมาหรือมันก็เป็นยาพิษฝึกตนเองให้พ้นเป็นพระอริยเจ้าก่อนค่อยสอนคนอื่นท่านบอกอย่างนี้ฝึกตนดีแล้วค่อยฝึกคนอื่นนั่นถึงเป็นธรรมที่บริสุทธิ์นะนี่ก็ให้ทำกันที่ว่าจะมันทำอะไรล่ะทุกวันเนี่ยฮะทำไปทำมาก็ขอแต่เงินในกระเป๋ามึงแหละนั่นทำบุญได้กุศลใหญ่ฮะแล้วก็ไปซื้อปลามาปล่อยซื้อโคมาปล่อยซื้อบัวมาปล่อยจริงไหมต่ออายุไงไม่ใช่เหรอคะหลวงตามันต่อได้เหรอพระพุทธเจ้าสอนมึงเหรอไม่น่าจะมีในพระไตรปิฎกอ้าวเอาถามหน่อยพระพุทธเจ้าได้สอนเหรอฮะทานศีลภาวนาเนี่ยพระพุทธเจ้าได้สอนไปออกนอกลู่นอกทางขนาดนั้นเลยเหรอฮะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้นะสำนักวิปัสสนาผุดขึ้นมาอย่างกระดอกเห็ดฮะขาดหลักการนะขาดศีลขาดธรรมขาดพระธรรมวินัยเนี่ยที่บัญญัติไว้อยู่แล้วนี่หนีออกจากทางหมดฮะคนที่สอนธรรมะผิดๆนี่ก็น่าจะน่ากลัวอยู่นะมันน่ากลัวสินะนี่เป็นสมัยของพระเจ้าอโศกจับศึกหมดแล้วนะท่านไม่ได้รอให้อุปัชฌาย์มาจับนะทำไมท่านจับศึกที่ 4-50,000 60,000 องค์อ่ะฮะมันก็ช่วยได้แค่ชั่วคราวมึงเข้าใจศาสนาอย่างศาสนาไม่ใช่วัตถุนะศาสนาคือใจคนถ้าคนขาดศีลขาดธรรมนั่นแหละศาสนาขาดเสื่อมออกไปใจคนเสื่อมไม่ใช่อย่างอื่นนะเราอย่าเพ่งมองไปเพ่งมองลงที่ใจคนดิถ้าใจคนเสื่อมเนี่ยนะคนมันก็หมดความเป็นคนไงขาดจากศีลจากธรรมมันก็กลายเป็นสัตว์ทุกวันนี้มันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีเบรกชนมั่วเลยนะไม่รู้อะไรเป็นอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะฆ่ากันแล้วทุกวันนี้ฮะมันกลายเป็นสัตว์ไหมอ่ะเพราะขาดศีลขาดธรรมไงแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะทีเนี้ยฮะคนเราขาดหลักจิตหลักใจเลยทุกวันเนี้ยฮะไม่ใช่เป็นเพราะว่าความยากจนที่ทำให้คนไม่เกี่ยวกันเลยสมัยก่อนเขายากจนอย่างนี้แหละฮะกูเห็นยากจนมีแต่คนร่วนมันทุกข์เพราะการไม่ใช่การไม่มีนะมันทุกข์เพราะความไม่พอมันทุกข์ในใจทุกข์ที่พระพุทธเจ้าพูดไม่ใช่ความลำบากคนรวยก็ทุกข์แบบคนรวยนั่นแหละคนจนก็ทุกข์แบบคนจนไม่มีอะไรหรอกไม่ทุกข์ทุกข์เพราะความคิดนี่แหละคิดอย่างไรก็เชื่ออย่างนั้นแหละฮะนอนมันก็คิดหนังมันก็คิดมึงก็เห็นไหมล่ะฮะฮะจะมีแนวทางที่จะให้คนเข้ามาเข้าใจพระธรรมคำสั่งสอนได้อย่างถูกต้องจะได้ช่วยพวกพุทธศาสนากันไงช่วยตัวเองช่วยคนนั่นแหละคือใจคนนั่นแหละคือศาสนาหลวงตาถึงบอกว่าฝึกจิตฝึกใจพัฒนาใจตัวเองเดี๋ยวนี้เราพัฒนาแต่วัตถุเข้าใจไหมจริงไหมจะใจไม่พัฒนาเลย
มีแต่ความเห็นแก่ตัวโลภโมโทสันจริงไหมฮะไม่รู้จะเอากันอะไรนังหนาเหมือนกับจะได้จริงๆอ่ะมันไม่จริงฮะเพราะมีตัวนะคะก็เลยใช่ถ้ามีตัวมันก็เห็นแก่ตัวคำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกถ้ายังมีตัวอยู่เพราะนั้นตั้งใจตั้งอกตั้งใจนะมีเวลาอยู่ยังไม่ตายนะไม่ใช่แก่แล้วก็จะมาปฏิบัติฮะต้องปฏิบัติแต่เวลานี้ขณะนี้เลยเอาปัจจุบันนี้แหละนะนะมาแก้กรรมแก้กรรมให้ตัวเองเนี่ยคือพัฒนาตัวเองนี่แหละการแก้กรรมไม่ใช่ไปให้คนอื่นแก้ฮะมันต้องไปขออโหสิกับใครหรอกอโหสิให้ตัวเองเนี่ยคือพัฒนาตัวเองเนี่ยพัฒนาใจเนี่ยฮะมีคำถามหลวงตาเขาบอกว่าขอหมัดเด็ดจัดการกับความขี้เกียจปฏิบัติขี้เกียจภาวนาจะบอกกับตัวเองอย่างไรบ้างเราจะมีการแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหามึงก็ต้องไม่ขี้เกียจสิฮะฮะมึงก็ต้องสู้สิฮะแต่ว่าถ้ายังมีนิวรณ์มีสีนามิตอยู่มันก็ยากถ้ามีสมาธิเนี่ยเพราะสมาธิเป็นข้าศึกของนิวรณ์เนาะถ้ามีสมาธิมันไม่ขี้เกียจหรอกนะจำไว้เอาอะไรไปขู่เขาไม่ได้หรอคะหลวงตาฮะเอาอะไรไปขู่เขาไม่ได้หรอคะหลวงตาให้เขาปฏิบัติตอนแรกเขาต้องมีมานะอาศัยมานะเพื่อละมานะนะเราอยากพ้นทุกข์เราก็ต้องสร้างเหตุนะเราก็ต้องขนขวายความเพียรก็คือการเจริญสตินะนะถ้าการใดมีสตินั่นแหละความเพียรก็มีนะถ้าขาดสติก็ไม่มีความเพียรหรอกเพราะนั้นสติปัฏฐาน4สติสัมโพชฌงค์อานาปานสติล้วนแต่สตินะเพราะนั้นสติเนี่ยถึงเป็นยอดแห่งธรรมนะเพราะงั้นถ้าเราดูลมก็แค่อยากให้สติเจริญอยู่ในลมนั่นแหละมีกำลังขึ้นอ่ะนะเข้าใจไหมแม้แต่พุทโธพุทโธพุทโธก็เอาสติมันอยู่กับพุทโธไม่ให้มันไหลไปกับความคิดปรุงแต่งนั่นคือเจตนาของครูบาอาจารย์ใช้อุบายใช้ทุกวิธีที่จะหลอกล่อให้จิตเนี่ยมาอยู่กับอยู่กับลมหายใจอยู่กับพุทโธนั่นเองสติกับจิตก็อันเดียวกันนั่นแหละฮะว่าก็บางทีให้เขาเห็นว่าเวลาที่จะตายนะคะที่หลวงตาเคยบอกว่าเวลาจะตายถ้าเราฝึกอานาปานสติแล้วมันก็จะใช่ได้เปรียบมากได้เปรียบมากได้เปรียบมากอัศจรรย์มากตายแบบอร่อยอร่อยอ่ะนะไม่ต้องตายแบบคำบ้านเราเอิ้นตายแซ่บแซ่บนะเห็นว่ามันมีประโยชน์ตรงจุดเนี้ยมันเป็นสิกูเนี่ยรับประกันเลยกูตายมาแล้วกูนี่ตายมาแล้วแล้วหลวงตาตอนที่หลวงตากำลังจะสิ้นลมเนี่ยหลวงตาพี่ยังหายใจดูลมอยู่ก็ดูลมอยู่มีสติใช่ไหมฉันเนี่ยอยู่หมดเลยกูเห็นอยู่เพราะกูเนี่ยเห็นการเกิดเป็นทุกข์กูไม่อยากเกิดแม้แต่วินาทีนึงมันก็ทิ้งเลยไอ้ชีวิตนี่แหละนะตัวการใหญ่อ่ะตัวหวงเนี่ยตัวกูเนี่ยฮะทิ้งมันเลยมอบให้พระพุทธเจ้าไปเลยทั้งตอนนั้นหลวงตาก็ยังมีสติอยู่มีสติก็เห็นมันดับลงก็เห็นเลือกที่จะทิ้งเลยวินาทีเดียวกูก็จะไม่ขอเกิดแต่ถ้าคนที่ไม่ฝึกอานาปานสตินะจุดนั้นเนี่ยก็คือจะกลัวมากจะกลัวมันน่ากลัวมากแล้วก็จะยึดจะใช่ใช่ใช่แล้วก็จะเป็นสาเหตุที่ทำให้กลับมาเกิดใช่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 เรามีสติตอนนั้นอะช่วงเวลานั้นเราไม่เอาแล้วใช่เพราะเราฝึกลมเราจะได้เปรียบเพราะการตายเนี่ยมันต้องอยู่กับลมตลอดเพราะว่าถ้าลมดับมันก็ดับไปด้วยนะมันจะอึดอัดน่ากลัวมาก
นะถ้าใครฝึกอนาปานสติก็ปล่อยเพราะว่าฝึกอนาปานสติบางทีก็ไม่หายใจก็มีก็ดูมันไปเรื่อยๆมันก็จะชำนาญในการตายในการหายใจโอ้อันนี้สงใหญ่มากนะมีคนดูกูไหมวันเนี้ยสามร้อยแสดงว่าคนก็รอดูพระสิ้นคิดอยู่เนาะกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ย45 นาทีนะนะมีใครจะถามอีกไหมหลวงตาเจ้าคะการปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์กูก็พูดอยู่นี้ไงทุกข์เนี่ยจากความยากจนและลำบากแล้วก็ความยากจนน่ะมันไม่ใช่ทุกข์อริยสัจโรคภัยไข้เจ็บมันไม่ใช่หรอกพระอรหันต์ก็ป่วยอยู่ฮะอย่าเข้าใจผิดนะยังแบกถ้าแบกขันอยู่เนี่ยมึงก็ทุกข์กันงั้นแหละนี่คนจะเข้าใจผิดนะว่าพระอรหันต์ไม่ใช่ท่อนไม้อะฮะท่านก็หนาวก็ร้อนก็หิวเป็นฮะมันต่างกันว่าพระอรหันต์เนี่ยขันห้ายังเหมือนเดิมแต่ไม่มีอุปาทานปุถุชนเนี่ยมีอุปาทานต่างกันแค่นี้มันไม่วิเศษวิโสอะไรเลยแค่พระอรหันต์นี่ไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่แต่คนส่วนมากเข้าใจพระอรหันต์นี่คือผู้วิเศษใช่นะที่จริงกูก็ไม่เคยเป็นหรอกวะจะกูก็พูดไปงั้น มึงก็เป็นเองมึงค่อยจะรู้นะเอาให้เป็นค่อยรู้จักนะไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นผู้ประเสริฐมากกว่าเพราะว่าพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่มีตัวตนใช่ไหมพอไม่มีตัวตนก็เลยสร้างประโยชน์ให้คนอื่นได้เยอะแต่คนที่มีตัวตนเนี่ยมันจะสร้างประโยชน์แต่ตัวเองมันเห็นแก่ตัวไงเนี่ยมันต่างกันอย่างเงี้ยนะนะใครอ่ะใครถามหรือมีใครด่าก็ได้นะสำหรับผู้มีกามราคะแรงจะแก้จิตอย่างไรครับโอ้แก้จิตกูเนี่ยสุดยอดแห่งปีศาจราคะเลยกูนะหลวงตาเนี่ยปีศาจราคะเลยไม่มีใครมีราคะคิดว่าตัวเองถึงเป็นโรคจิตอะสมัยก่อนนะแก้ด้วยอานาปานสตินี่แหละเข้าถึงอานาปานสติเข้าถึงจิตถึงใจแล้วเป็นอานาปานสัญญาหรือเป็นออโต้แล้วเนี่ยไม่มีเลยไม่เคยคิดอีกเลยไม่มีในสันดานอีกเลยอารมณ์ตัวนี้ไม่โกรธกวนอีกเลยนะสบายมากเลยมึงจะงามเจ็ดจักรวาลก็ไม่สนอ่ะสักแต่ว่าเห็นอยู่อย่างเงี้ยนะจริงๆอานาปานสติเนี่ยสุดยอดหลวงตาไม่ได้เอากรรมฐานอื่นเลยนะอานาปานสติหลวงตาเนี่ยเป็นคนราคะจริตหนักมากก่อนออกบวชเนี่ยหลวงตามีเมีย8คนอ่ะมีลูก6วันวันนี่หมกมุ่นแต่เรื่องการราคะเนี่ย24ชั่วโมง23ชั่วโมงครึ่งอ่ะหมกมุ่นแต่เรื่องเพศเนี่ยได้อีกครึ่งชั่วโมงอะค่ะครึ่งชั่วโมงหลับตื่นขึ้นมาได้ชัดขนาดฝันมันยาวจริงนะพูดอย่างนี้ไม่พูดถึงเรื่องคนอื่นเราพูดถึงเรื่องสันดานตัวเองอะนะเราเอาชนะตัวเองนะเอาชนะมันได้พัฒนาตัวเองขึ้นมาได้นั่นที่พูดเนี่ยนะไม่ได้พูดอ้างคนอื่นเลยหลวงตาเนี่ยพูดถึงเรื่องตัวเองมันจึงแจ้งไงฮะพูดถึงเรื่องคนอื่นไม่แจ้งหรอกฮะน้องตายืนยันได้เองโอ้ยนอนยันด้วยไม่ใช่ยืนยันอย่างเดียวฮะรับประกันตัวเองได้กูไม่สงสัยตัวเองหรอกฮะเขาต้องปฏิบัติสิ่งสำคัญว่าเขาจะต้องปฏิบัติอ้าวก็ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับหรอกมันเป็นเรื่องของคนถ้าลึกลับจะสอนกันทำไม
ไม่มีอะไรปิดบังหรอกถ้าปิดบังแล้วจะสอนก็ทำไมอ่ะฮะพระสอนละเอียดลองหมดทุกอย่างอ่ะเรื่องชงเรื่องฌานสอนละเอียดมากฌานเท่านั้นเท่านี้สอนกันหมดไม่มีอะไรน่าปิดบังไม่มีหรอกจำไว้คนแย้งเรื่องพระอรหันต์นะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนพระอรหันต์นี่มีห่อได้ด้วยนะคะอ้าวทุกวันนี้เขาก็ห่อกันเยอะแยะไม่เห็นเหรอฮะฮะนกมันก็บินได้ฮะอ้าวมึงเคยเห็นหรือไงมึงเกิดทันหรือไงหลวงปู่แหวนนะคะหลวงโอ้ยหลวงปู่แหวนนั้นจะใจยังไงอ่ะไม่ห่อหนีใจไปหรอฮะอันนั้นมันเป็นตำราเป็นเรื่องเล่าเป็นโน่นเป็นนี่นะไปเชื่อได้เหรอเอาถือว่าท่านห่อได้ก็แล้วกันมันจะมึงจะไม่ลงมากินข้าวไงมึงลงไปอยู่ในดินมึงก็ขึ้นมากินข้าวอยู่ดีอ่ะไม่ได้วิเศษเลยวิเศษที่โตถ้าจะพูดถึงอ่ะพ้นทุกข์นี่มากกว่าพ้นออกจากวัฏสงสารพ้นออกจากการเกิดนี่คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะย่างเรือไม่มีทางไม่ได้สนนะเอาอะไรล่ะเป็นเครื่องวัดฮะเอาอะไรล่ะว่าหลวงปู่นั้นหลวงปู่เนี่ยเป็นพระอรหันต์มึงเคยเป็นไงมึงรู้ท่านหรือไงคนก็ไม่ส่วนมากไม่เป็นนะคะไม่เป็นแล้วมึงเชื่อได้ไงอ่ะมึงต้องทำตัวเองให้เป็นก่อนมึงจะอ๋อฮะอย่าไปเชื่อง่ายๆนะบางคนบอกว่าเอ้ยกระดูกเป็นพระธาตุอย่างเงี้ยฮะตายแล้วกระดูกเป็นพระธาตุอย่างเงี้ยบางองค์เห็นไหมยังไม่ตายท่านก็เป็นไม่รู้ท่านเป็นพระอรหันต์เปล่ากูก็ไม่รู้นะจริงไหมกูก็ไม่รู้เหมือนกันงั้นกูก็เป็นด้วยสิฮะถ้าเช่นผมเป็นพระธาตุแล้วเป็นพระอรหันต์งั้นกูก็เป็นด้วยสิเช่นผมกูก็เป็นเอาสิจริงไหมว่าฟันเป็นพระธาตุเนี่ยฟันก็หลุดออกมันก็เป็นแก้วอ่ะงั้นกูก็เป็นพระอรหันต์กับเขาสิทำไมกูไม่ได้เป็นกับเขาอ่ะจริงไหมกูไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นไม่มีความรู้สึกว่าเป็นอะไรเลยแต่กูก็พ้นออกจากอารมณ์พวกนี้ได้กูก็พอใจแล้วนะกูไม่ไปหลงรักใครเกลียดใครไม่คิดถึงใครนะกูก็พอใจแล้วแค่นี้กูไม่ได้เป็นอะไรอ่ะพระโสดาบันกูไม่ได้เป็นฮะพระสกิทาพระอนาคาพระอรหันต์กูไม่ได้เป็นกูก็เป็นหลวงตาสิ้นกิจแก่ๆองค์หนึ่งเนี่ยจริงกูรับรองตัวเองได้ว่ากูไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยกูรับรองตัวเองเลยนะเลิกเป็นอ่ะ เป็นอะไรก็ทุกข์หมดอ่ะ นะคนเขาบอกว่าอยากให้หลวงตาเทศ3ชั่วโมงโอ้ไม่ได้หรอกนี่ค่ากันเทศกูยังไม่ได้เลยเพิ่งได้1,500อย่างนี้กูเห็นแก่เงินช่วงเนี้ยกำลังช่วงโควิดวันนี้ก็ขออนุโมทนากับคุณนายเก๋นะกับสามีคมกิจนะเอานำเอาอะไรนะไก่สด30ตัวเลยแล้วก็ข้าวสาร2กระสอบนะแล้วมาร่วมพ่อเราปิดวัดช่วงนี้ช่วยรัฐบาลเขาช่วยสังคมเขาเราก็เลยปิดวัดนะไม่ได้ออกไปทำมากินไม่ได้บิณฑบาตเนาะเราก็ทำกับคนจะเกือบ100ชีวิตแต่เนาะอยู่ในข้างในเนาะใครอยากร่วมทำบุญอยากทำอะไรทำกุฏิทำศาลาก็ร่วมบุญมาได้รับไม่อั้น
อ้าวรับตั้งแต่20บาท10บาทนั่นแหละนะก็เชิญได้เนาะหลวงตาก็นะขออนุโมทนากับเพื่อนๆที่มีน้ำจิตน้ำใจเนาะส่งเสริมสนับสนุนนะวันนี้ก็มีนกยูงกูก็ตื่นเต้นกับนกยูง2ตัวนี่ช่างกูดูไปดูมากูเหมือนไก่งวงแต่ก็สวยนะสวยไหมสวยสวยเนาะก็คนทำวะเนาะมันก็ตั้งใจทำแบบโอ้โหสุดๆเลยนะเนี่ยมันไม่หลับไม่นอนกันเมื่อคืนนี้ตีห้ามันอยากทำเนาะทำด้วยแรงศรัทธาด้วยกำลังใจก็อนุโมทนาด้วยดูดิมันทำดอกไม้ดอกไม้เนาะเออนะกูก็เลยกลายเป็นชอลิเพียงเลยก็ขออนุโมทนานะกับผู้ฟังอยู่ทางบ้านก็ให้กำลังใจนะมีสติปัญญาอย่ากลัวเกินมากเกินไปเนาะมีสติเด้อนะรักษาตัวเองโควิดนะถ้าไม่มีกรรมมันก็คงไม่ตายหรอกนะอย่าไปกลัวมันมากนะให้ตั้งจิตตั้งใจรักษาเนื้อรักษาตัวช่วยกันนะบ้านเมืองเราก็จะได้สงบเรียบร้อยผ่านพ้นไปด้วยดีเนาะหลวงตาก็ขอส่งกำลังใจให้ชาวไทยทุกๆคนนะจงรอดปลอดภัยจากโควิดจากโรคร้ายเนาะนะขอสาธุการเอาแค่นี้ก่อนเนาะสาธุ